ข้าวกระป๋าสลิดทอดกินข้าวร้อนๆด้วยกันนะเจ้าป่าเจ้าป่าสลิดทอดเติมน้ำจิ้มนิดหน่อยกินข้าวไงเจ้าหรือข้าวเจ้าเจ้าขวายไปหน่อยวันนี้อร่อยอันนี้หมูหวานเจ้าหมูหวานเดี๋ยวเปียทำเองเหมาะขนาดลูกสาวไปแอวเมืองการมาซื้อป๋ามาฝากคุณแม่โอ้ป๋าทอดนี่กินตลบอบอวนพอทอดเสร็จแล้วหอมขนาดหอมสดๆเจ้านี่นะวันนี้ต้องกินข้าว2จานแน่ๆเลยลำขนาดเสียดายยายเปิ้นเกี๊ยวเข้าเม็ดไปได้แล้วยายม่อนกินกระต้มจกกับข้าวจกเปื่อยๆเละๆเมื่อก่อนนี้มักปลาสลิดทอดขนาดนี้กินมาได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็เคี้ยวเดี๋ยวก็รับกินข้าวบะลำมากินข้าวกระเยเปียเนอร์รับรองกินข้าวลำแน่นอนบะมีมื้อไหนที่ว่ากินข้าวบะลำบะมีกินข้าวลำกุ้งมื้อกินข้าวลำรับดีกำใหญ่ๆกินคนเดียวไม่ต้องใจจ้อนจ่างก็ได้เนาะกินคนเดียวจนชินลืมจ้อนกลางเลยอันนี้หมูหวานเข้าคนเดียวก็หลับจริงๆก็กินหลายคนเนาะกินหลายคนซ้ำลำเจ้าแย่งกันตักแย่งกันกินโอ้ม่วนกินคนเดียวนี่มันไม่มีใครรู้นี่มันไม่ค่อยมีรสชาติอะไรถ้ากินหลายคนนี่โอ้แย่งกันกินเมาะขนาดมานะเจ้ากำใหญ่ๆเจ้าลำเต๊ะๆ
ที่บ้านนั่งฟังเสียงนกนกนักขนาดเจ้านกมากินลูกมอนที่บ้านมีต้นมอนอยู่2ต้นโอ้ลูกเต็มต้นเลยตอนนี้ตื่นเจ้ามาจะได้ยินเสียงนกเต็มเลยค่ะนกกระจิบตัวน้อยๆนะเจ้ามากินลูกมอนเต็มต้นเลยแล้วก็ร่วงลงพื้นเต็มเลยเจ้าหอมหอมเจ้าข้าวก็แวะมาแล้วเจ้าไปกินข้าวด้วยกันเจ้าตาสิริเติมน้ำจิ้มนิดหน่อยอร่อยจริงๆเนี่ยบอกค่อยได้ลงคลิปเลยอยู่แต่บ้านดูแลคุณยายทำความสะอาดบ้านจะลงก็ทำความสะอาดบ้านก่อนเนาะมันก็น่าเบื่อเนาะถ่ายทุกวันไม่ได้ออกไปถ่ายนู่นถ่ายนี่เลยมากินข้าวด้วยกันเนอะอยากกินข้าวก็อย่าห้องเพลงแต่คำโบราณเพิ่นว่ากินข้าวห้องเพลงมาดีว่ะมากกินข้าวห้องเพลงจะได้แฟนแก่แฟนเท่าขนาดยายเปียเท่าละแล้วยายเปียจะได้แฟนขนาดอายุก็ได้ค่ะถ้าอย่าเท่าประมาณ100กว่าปีกว่าเนาะมันเน่อมันเน่อล้อมลำอ้อมกรอบๆเจ้าน้ำจิ้มน้องสาวทำใส่ตลับไว้ให้ไปสองวันละรสชาติยังอร่อยอยู่กลมกล่อม